ทผู้ชมนะคะที่กำลังมองหากองทุนรวมค่ะเพื <front> <int Believe> ่อลดหย่อนทางภาษีนะคะก็น่าจะมีคำถามเข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในกองทุนประเภท RMF แล้วก็ SFF ใช่ไหมคะวันนี้เรามีพี่เอ๋ค่ะมาร่วมพูดคุยแล้วก็มาไขข้อข้องใจกันค่ะสวัสดีค่ะพี่เอสวัสดีค่ะคุณอมการลงทุนใน RMF ค่ะกับ s s f นะคะพี่เอ๋จริงๆมันมีวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมือนกันนะคะพี่เอ๋คราวนี้เนี่ยคถามจากนักลงทุนนะคะมีเข้ามาเยอะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนทั้งสองกองทุนนี้เพราะว่าก็จะถามว่า เลือกอันไหนดีอันนี้เป็นคําถามที่เจอบ่อยมากเลยนะคะพี่เอ๋พี่เอ๋มีคําแนะนํายังไงบ้างคะก็หลายๆคนก็อย่างเงี้ยเหมือนคุณออมเลยไม่รู้จะเลือกกองไหนดีค่ะพี่เอ๋ก็เลยมีเทคนิคง,ง่ายๆมาให้คุณออมลองดูว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะ,คะข้อแรกเลยพี่เอ๋บอกว่าดูในเรื่องของอายุก่อนคนที่ถามคุณออมนี่อายุเท่าไหร่ค่ะถ้าอยู่ในเรนจ์ประมาณสักแบบอ่อสามสิบ จนถึงประมาณ40อย่างเงี้ยค่ะพี่เอ๋เป็นวัยเริ่มต้นทํางานแล้วกันเริ่มต้นทํางานค่ะถ,ถ้าเป็นช่วงแบบนี้เพ่ะมองว่าถ้าจะได้ประโยชน์หน่อยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของ S S F อันนี้น่าจะได้ประโยชน์ที่มากกว่านั่นเป็นเพราะว่ากองทุนนี้ค่ะลงทุนไปแล้วสิปีถึงจะขายคืนได้ถ้าคุณออมบอกว่าอายุประมาณ30ถ้าบอกว่าลงทุนวันนี้อีกสิปีคืออายุ4ี <S <s ่ก็สามารถใช้เงินได้ตามเป้าหมายที่เขาต้องการ คราวนี้เรามาแยกให้ละเอียดชัดเจนขึ้นดีกว่าแบ่งเป็น SSF แล้วก็ RMF เลยนะคะว่ามันมีข้อดีหรือมีวัตถุประสงค์ของแต่ละประเภทยังไงบ้างนะคะเริ่มที่ SSF กันก่อนเลยค่ะพี่เอถ้าเราจะแนะนำลงทุนนะคะกลุ่มหนึ่งให้นักลงทุนใน s s f เเราต้องพึงพึงคิดในเรื่องอะไรบ้างค่ะถ้าอยากจะลงทุนใน s ออย่างแรกเพจต้องบอกว่าเรื่องของระยะเวลารอได้ไหมล่ะสิบปีถ้ารอได้ลงทุนได้อีกอย่างหนึ่งก็คือกองทุนนี้ลงทุนแล้วได้สิทธิ์ในเรื่องของภาษี เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าฉันอยากจะลดหย่อนด้วยพี่ก็แนะนําว่าคุณก็ใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้เลยนะคะอีกข้อหนึ่งถ้าบอกว่าเอ๊ะแล้วฉันจะตัดสินใจยังไงล่ะ a ่ f s s ออันนี้พี่มองว่า SSF นี่ยเหมาะกับคนที่ฉันไม่ต้องการผูกพัน ถูกไหมฉันอยากจะลงทุนปีนี้ปีนี้พอจะมีรายได้ต้องการที่จะลดหย่อนภาษีด้วยซื้อไปลงทุนไปแต่ปีหน้าฉันไม่แน่ใจก็อาจจะบอกเออไม่เป็นไรเนาะก็แค่ลงทุนปีนี้ถือยาวสิปีปีหน้าว่ากันใหม่อันนี้ก็คือเป็น S S F จะดีกว่าอ่าก็เหมือนอยากลงทุนแต่ไม่อยากผุดมัดอย่างนี้ใช่ไหมพี่เอบางคนก็เป็นฟรีแลนซ์นะคะอาจจะมีรายได้เข้ามาที่แต่ละแต่ละปีไม่เหมือนกันะอันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้เขาได้เลือกลงทุนใน S S F นะคะพี่เอนอกจากนี้มีอะไรอีกไหมคะพี่เอที่จะต้อง คิดเกี่ยวกับเรื่องของ S S F ต้องมานั่งดูว่าเราเหมาะกับการลงทุนในประเภทนี้ไหม S S F ผิดตองเหมาะอีกอย่างหนึ่งว่าเขามีหลากหลายนโยบายแล้วก็บางกองทุนมีในเรื่องของการจ่ายเงินปันผลให้ด้วยนะคะถ้าคุณออกบอกว่าฉันอยากลงทุนปีนี้นะคะถือยาวสิปีได้แต่ว่าถ้ามีปันผลฉันก็อยากได้นะ ก็ต้องเป็น S S F เหมือนกันเพราะว่า R F เนี่ยทุกกองไม่มีนโยบายเรื่องของการจ่ายเงินปันผลอ่าอันนี้ชัดเจนเลยนะคะเห็นภาพสําหรับคนที่อยากได้เงินระหว่างทางใช่ไหมคะจากการปันผลนะคะก็สามารถมองมาที่ S <Bien ven ido> take so orse, like S F ได้ใ so ช่ค so ่ะนะคะคราวนี้มาดูในส่วนของ R F บ้างดีกว่าพี่เอกสำหรับคนที่เขากําลังสนใจจะลงทุนใน R F นะคะพี่เอเขาต้องคิดถึงเรื่องอะไรบ้างคะคิดถึงเรื่องอะไรถ้าเกิดว่าคนที่เคยลงมาแล้วพี่ก็ยังบอกว่าก็ลงทุนต่อเนื่องไปนะอันนี้ไม่ต้องคิดมากไปต่อของเราเรื่อยๆนะตามเงื่อนไขของเขา แต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยลงทุนเลยแล้วถ้าบอกว่าอายุฉันเริ่มเยอะขึ้นแล้วถ้าเยอะขึ้นเี่บอกว่าไม่เคยลงทุนเลยแล้วก็อยากจะเลือกแค่ประเภทเดียวเี่ก็แนะนําเป็น RMF นะคะเพราะว่าถ้าเกิดบอกว่าอายุ45ปีขึ้นมาแล้วณนะตอนนี้ถูกไหมลงทุนเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีการลงทุนไม่น้อยกว่า5ปีและอายุ55ปีถึงจะขายคืนได้เพราะรฉะนั้นวันนี้อายุ45คุณอออบอกฉันลงทุนไปเลยเรื่อยๆ10ปีอายุ55คือครบพอๆกับ s S f เลยแต่ว่า การที่คุณออมลงทุนปีนี้อายุ45ปีหน้าอายุ46 46ตอนขายคืนอายุ55คือมันขายรวบทีเดียวได้เลยจะไม่เหมือนกับ S S F มันจะมีความแตกต่างกันถ้าลงทุนไปแล้วนะคะพี่เอ๋ก็คือสามารถขายคืนได้ทั้งก้อนเลยในส่วนของ M F นะในส่วนของ M F แต่ถ้าเป็น S S F นี่มันต้องเป็นวันชนวันเดือนชนเดือนปีชนปีถูกต้องอย่างนั้นใช่ไหมคะก็จะขายเป็นล็อตๆไป มาดูในเรื่องของอการวางแผนในเรื่องของการลงทุน RMF เพราะว่าการลงทุนใน RMF มันต้องเป็นการลงทุนอย่างสม่ำเสมอคีย์ของเขาเนี่ยก็คือเพื่อการกเกษียณนั่นเองใช่ค่ะี่เอ๋ตรงนี้มันจะช่วยเรายัางไงได้บ้างมันสร้างวินัยให้เราด้วยหรือเปล่าคะพี่เอ๋สร้างมากๆเลยนะดูจากตัวพี่เอ๋เองเลยคนะ่ะเมื่อก่อน,นต้องบอกว่าไม่ไมสนใจเรื่องของการลงทุนแต่พอเริ่มที่อยากจะเอ,อ้ยลดหย่อนภาษีแล้วแล้วก็ได้มาลองทุนออลองลงทุนในตัวของ RMF มันจะเป็นอะไรที่เราจําเป็นต้องมีการลงทุนอย่างสม่าเสมอต่อเนื่องทุกๆปีพอเป็นแบบนี้ปุ๊บแล้วเราจะทํายังไงล่ะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องลืมแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าวันไหนถ้าเกิดว่าเราฟื้อหุ้นไทยอย่างเงี้ยค่ะกองทุนที่ลงทุนในหุ้นไทยวันไหนหุ้นขึ้นหุ้นลงเราบอกเราอาจจะไม่มีเวลาติดตามเพ่ก็เลยบอกตัดสินใจทํดี CA ไปเลยตัดเพื่อที่จะเรียกว่าวันไหนเงินเดือนออกใช่ไหมคะวันนี้เงินเดือนออกเพจจะไปอีกฟักหนึ่งหรือสองวัน แลก็มีการตัดเงินตรงนี้เข้าบัญชีไปเพื่อที่เรียกว่ามีการซื้อลงทุนอย่างสม่าเสมอเพราะฉะนั้นต้นทุนของพเพจต้องบอกว่าไม่ใช่ราคาตลาดณตอนนี้อ,อาจจะถูกกว่านะหรือบางทีอาจจะแบบสูงกว่าอันนี้ก็แล้วแต่ช่วงนะคะค่ะก็เป็นการสะสมไปไมเรื่อยๆใช่ไหมคะก็ทําให้เราไม่ลืมด้วยนะคะไม่ลืมเ,เป็นเครื่องมือสําหรับคนที่กลัวลืมใช่ค่ะนะคะแต่ถ้าใครที่เลือกที่จะลงทุนเป็นครั้งๆก็อันนั้นก็แล้วแต่แต่จําไว้อย่างหนึ่งว่าพยายามอย่าเว้นปีถึงแม้ว่าเขาจะมีสิทธิ์ให้เว้นปีได้ใช่ ทำต่อเนื่องทุกๆปีเราก็จะไม่ลืมแล้วก็จะไม่ผิดเงื่อนไขด<ช>้นะคะพี่เอคราวนี้มาสําหรับคนที่ อีกกลุ่มหนึ่ง mm hmm. เขาบอกว่าเขามีเงินนี่แหละแต่คราวนี้นวัตถุประสงค์ในการลงทุนของเขาเนี่ยอาจจะอยากลงทุนทั้ง2ประเภท <c oughs> อ่ะคราวนี้เนี่ยเราควรจะต้องแบ่งสัดส่วนในการลงทุนยังไงดีคะเพราะว่าก็มีทั้งที่เป้าหมายฉันก็อยากจะ,กะเกษียณสุขนะแต่ว่าถ้ามองในอีกสิปีข้างหน้าเผื่อ <c oughs> ฉันจะได้มีเงินสดออกมาใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเอกสัดส่วนควรเป็นยังไงดีค <c oughs> สะสัดส่วนเป็นยังไงพี่มองว่าต้องดูถ้าไม่อย่างงั้นเนี่ยต้องดูเป้าหมายระยะสั้นก่อนจริงๆแล้วระยะยาวนี่สำคัญมากถูกไหมคะในเรื่องของการเกษียณแต่ท่านบอกว่าระยะส องใช้เงินก้อนเท่านี้นะคะอันนี้ลาจจะต้องมองว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นส่วนนี้อาจจะมาเป็น S <ม> S F ดีกว่าหรือเปล่าแต่ถึงยังไงก็ตามค่ะ S S F เขาก็บอกแล้วว่ายังไงเนี่ยมีการจํากัดวงเงินลงทุนถูกไหมคะ,คะต้องไม่เกินสองแสนแต่ว่าวงเงินก้อนใหญ่รวมกับ R F แล้วก็คือไม่เกินห้าแสนบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของ S S F เต็มที่ก็คือแคปไว้แล้วที่สองแสน เนี่ยค่ะก็ต้องมาดูเงินตรงนี้ด้วยเพื่อที่จะลงทุนวันนี้อีก10ปีเอาเงินก้อนเนี่ยมาใช้ค่ะนะคะส่วนตรง R M F เนี่ยพี่เอกก็บอกได้เลยว่ามันเป็นอีกตอนเราอายุ55เพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเราใส่ได้เยอะเต็มสิทตรงนี้ก็กเกษียณสุขเกษียณสบายก็ของเราในอนาคตอยู่แล้วค่ะค่ะก็อยากพี่เอกทิ้งท้ายให้นังทุนนิดนึงนะคะสําหรับคนที่เขาสนใจจะลงทุนในกองทุนที่จะนําม,มาลดหย่อนภาษีได้นะคะพี่เอกมีอะไรฝากถึงนักทุนบ้างะคะ ก็ถ้าเกิดว่าใครที่เรียกว่าอยากจะมีการลงทุนอย่างสม่ำเสมอแล้วก็มองในเรื่องของการเกษียณระยะยาวอะค่ะพี่เอกก็อยากจะให้เน้นในเรื่องของ r m f เป็นหลักก่อนแต่ถ้าบอกว่าบางคนเนี่ยคือคำนวณแล้วนะสามารถลงทุนได้ทั้ง r m f แล้วก็มีสิธิ์ซื้อในเรื่องของ SFSF ได้อีกอันนั้นก็เป็นส่วนเพิ่มที่เราสามารถลงทุนได้แต่ก็อย่าลืมนะคะว่าในเรื่องของข้อกําหนดของเขาเนี่ยมีความแตกต่างกันเราก็ต้องดูตรงนั้นด้วยแล้วก็พยายามลงทุนแล้วก็ไปต่อให้ถึงไปต่อให้ได้แล้วก็สร้างวินัยในเรื่องของการลงทุน อยากสม่ำเสมออันนี้ค่ะพี่เอว่าน่าจะดีที่สุดแล้วต้องขอบคุณพี่เอามากนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้ค่ะสําหรับนักลงทุนนะคะที่สนใจจะลงทุนนะคะในกองทุนที่สามารถนํามาลดหย่อนภาษีได้นะคะก็สามารถเข้าไปติดต่อได้ที่สาขาธนาคารกรุงเทพนะคะรวมไปถึงตัวแทนจาหน่ายที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ด้วยค่ะ